ไปติดตามเรื่องของความสูญเสียนะคะด้วยความอาลัยของคนในวงการบันเทิงวงการหมอลำลูกทุ่งนะคะรวมไปถึงแฟนเพลงค่ะที่ต้องสูญเสียคุณพรศักดิ์สองแสงนักร้องลูกทุ่งและก็หมอลำในวัย60ปีนะคะด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางชีวิตของคุณพรศักดิ์กันค่ะมีเมียเด็กเมียเด็กไม่ได้เป็นเพียงบทเพลงอมตะที่ทำให้นึกถึงเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของพรศักดิ์สองแสงนักร้องลูกทุ่งและหมอลำผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นบทเพลงที่มีความหมายทำให้เขากลับมาโด่งดังอย่างมากในช่วงปี2548และยังทำให้เด็กรุ่นใหม่ในยุคนั้นรู้จักมากขึ้นนำไปสู่การเป็นหนึ่งในบทเพลงยอดนิยมของเขาที่มีผู้เข้าประกวดร้องเพลงจำนวนมากนำไปใช้แข่งขันจนถึงทุกวันนี้โดยพรศักดิ์ยังมีเพลงดังมากมายอาทิผู้แพ้รักเมียไม่มีไม่เจอหนุ่มนานครพนมพรศักดิ์มีชื่อจริงว่าบุญเสาประจันตเสนเกิดวันที่2พฤศจิกายนปี2503ที่จังหวัดขอนแก่นแต่เติบโตที่จังหวัดอุดรธานีวัยเด็กช่วยพ่อแม่ทำนาและรับราชการทหารแต่เพราะใจรักและอยากจะเป็นนักร้องจึงตั้งวงดนตรีชื่อแชมป์อีสานออกเทปชุดแรกในปี2524ในชื่อเสือสำนึกบาปโดยครูเพลงหอมพ่อหางน้อยหรือรักวัฒนยาเป็นผู้สนับสนุนและตั้งชื่อในวงการให้ว่าพรศักดิ์สองแสงต่อมาออกงานเพลงต่อเนื่องประมาณ40ชุดโด่งดังสูงสุดในปี2529ถึง2530โดยเฉพาะเพลงเต้ยสาวจันก้างโกบที่อยู่ในอัลบั้มที่วางขายปี2529จนได้รับฉายาว่าไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเป็นหมอลำคนแรกๆที่ได้เดินสายร้องเพลงในต่างประเทศและเป็นที่มาของคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ในวันแรงงานแห่งชาติเมื่อปี2530ในคอนเสิร์ต2คน2คมจากรายการคาราวานลูกทุ่งการประชันกันระหว่างพรศักดิ์กับเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตด้วยดนตรี2แนวที่แตกต่างกันโดยเบิร์ตธงชัยร่วมแสดงความอาลัยในฐานะที่เคยร่วมงานแม้วันเวลาจะผ่านมากว่า30ปีก็ไม่เคยลืมกับประสบการณ์ดีๆบนเวทีที่ได้เรียนรู้พร้อมชื่นชมว่าพรศักดิ์เป็นคนขยันนอกจากนี้ยังมีคนในวงการลูกทุ่งร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากอาทิมนแคนแก่นคูนฝนธนสุนทรต้อยหมวกแดงก้องห้วยไร่รวมถึงแฟนเพลงอีกมากมายช่วงบั้นปลายชีวิตพรศักดิ์ใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายทำนาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่งงานกับนางจุฬาวรรณมีบุตร3คนยังคงเดินสายร้องเพลงคอนเสิร์ตทั้งไทยและลาวอยู่ตลอดไม่นานนี้ยังได้เปิดช่อง YouTube ใช้ชื่อว่าสองแสงชาแนลให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเป็นการไลฟ์สด Facebook ครั้งสุดท้ายที่ได้ร้องเพลงพูดคุยและให้กำลังใจแฟนๆ3พันนะวะเออครับเออก็จังซี่แหละครับผมก็ขึ้นๆลงๆเนาะครับดังแน่บัวดังแน่ก็ป้ายเรื่อยๆนะครับตอนเมียไม่มีทำไมสำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลจัดอย่างเรียบง่ายเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการสวดพระอภิธรรม2วันในวันที่16และ17ตุลาคมที่บ้านเลขที่236หมู่14ตำบลบ้านขามจังหวัดหนองบัวลำพูก่อนจะเคลื่อนย้ายไปที่วัดป่าศรีสว่างในวันที่18ตุลาคมและทำพิธีบำเพ็ญกุศลต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ